ผมก็นึกว่าพระอาจารย์เคยสัมผัสแบบเจอเห็นแนวนี้มาหมดแล้วไม่ไอ้พวกนี้ผมไม่ได้ไปสัมผัสเนี่ยผมจะแค่เรียนรู้ว่า การเบื้องหลังของการทำกฐินที่มันเป็นกฐินแบบแสวงหาผลประโยชน์ไงครับ คือบางสิ่งผมเห็นครูอาจารย์ที่ท่านพากันทำยังไงคือมันเอาผ้ามา เอาผ้าขาวเนี่ยนะครับ เอาผ้าขาวมาแล้วก็มาตั้งเป็นบริวารกฐินเหมือนท่านว่านเนี่ยครับนะครับแล้วก็มันไปบางทีให้โยมมาเขาเรียกว่าอะไรมาเรียกว่าบูชาก็ได้ครับบูชาใช่ไหมบูชากองละ999อย่างนี้ใช่ไหมมาบูชามาร่วมเป็นมาเป็นเจ้าภาพกฐินร่วมมาเป็นบริวารร่วมกับเจ้าภาพเขาก็แล้วแต่จะเรียกกันไปครับแต่สุดท้ายก็คือให้มาจ่ายเงินเอาครับ ว่าผมอยากรู้เบื้องหลังของมันไงเพราะว่าตรงนี้ถามว่าสัมผัสผมไม่ได้สัมผัสแต่เรื่องของเข้าปริวาสเนี่ยผมก็ได้เรียนรู้อยู่แต่ว่านั่นคือหาเงินอีกเหมือนกันนะเข้าปริวาสเนี่ยแต่ปริวาสนี่ผมไม่รู้เลยแต่ปริวาสนี่ก็เหมือนกันครับจะเป็นแทบจะพวกพระนักสวดอาจารย์กรรมอย่างนี้ก็จะไปเป็นกลุ่มไม่เคยไปใครของมันไปเข้าสัมผัสงานปริวาสนี่ก็แสวงหาผลประโยชน์เหมือนกันเข้าปริวาสนี่นะไม่ได้เป็นไปว่าเพื่อว่าดูตัวเองผิดสังฆาทิเสธหรือผิดกรรมอะไรหรอกไม่มันเป็นเริ่มเป็นธุรกิจในวัดแล้วครับนี่มันเป็นธุรกิจแล้วนะครับนี่อันหนึ่งเนี่ยตัวปริวาสก็เป็นธุรกิจในปัจจุบันขณะแต่ในส่วนของเรื่องกฐินเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมน้อยนักกับการได้สัมผัสพวกนี้ไงเห็นแต่หมู่คณะว่าไงครูอาจารย์เอาผ้าขาวนี่มาเป็นกองแล้วก็ให้ญาติโยมร่วมในการอนุโมทนาอนุโมทนากฐินเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นเจ้าภาพร่วมอย่างร้อยกองละ999อะไรพวกนี้ผมอยากรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันย่อมไม่ได้เป็นไปเพื่อที่ว่าเป็นการเกื้อกูลสงเคราะห์ในส่วนของธรรมวินัยไงใช่ไหมครับเพราะเรามามองสมัยก่อนผมมองว่าการกฐินนี่เป็นเรื่องของสงฆ์จริงเป็นเรื่องของสงฆ์โดยสงฆ์เลยแหละแต่ว่ามีญาติโยมหรือว่าส่วนนี้เข้ามาก็เพราะว่ามันเป็นการเกื้อกูลกันโดยผ้าไงครับใช่ไหมผ้าเพราะว่าเหมือนกับท่าน ผ้าขาดอย่างนี้นะเราก็ตั้งยติกันที่จะให้องค์ใดองค์หนึ่งที่ท่านขาดจริงๆแล้วเราแสวงหาผ้ามาได้ผ้ามาจากญาติโยมเราก็ช่วยกันตัดกันเย็บเนี่ยครับเป็นสามัคคีในสงฆ์เลยนะครับเป็นสามัคคีร่วมกันแล้วก็ยกปวารณายกยติถวายให้ต่อท่านอย่างนี้เพราะว่าอะไรก็ท่านผ้าท่านขาดไงสบงท่านขาดจีวรท่านขาดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นเรื่องของสงฆ์ไงอย่างนี้มันถูกต้องตามธรรมวินัยใช่ไหมครับอย่างนี้ถูกต้องตามธรรมวินัยเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีแต่พระพุทธเจ้าในจุดนั้นท่านก็ไปนั่งเย็บนะไปนั่งสอยเข็มนะครับเพราะผ้าอนุนผ้าอะไรก็ช่วยกันนี่ถือว่ามันเป็นอานิสงส์การมีน้ำใจให้กันนะอย่างนั้นผมไม่ได้ปฏิเสธว่าอันนี้เป็นความบริสุทธิ์จริงเพราะว่าเราเกื้อกูลกันจริงๆเห็นไหมครับตามธรรมวินัยจริงเห็นไหมมันมีอานิสงส์จริงตรงนั้นแต่ว่าปัจจุบันขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตรงที่ว่าผ้ามันเต็มอยู่แล้วไงท่านมองอย่างเงี้ยไปมาสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นความละโมบโลภมากในจีวร นะถามว่าโลภมากในจีวร มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมครับไม่ใช่โลภมากในจีวร นะถ้าเอาจริงๆสมัยนี้ไม่ได้อยากได้จีวร แล้วครับคือมันเป็นการอาศัยตัวนี้เพื่อหาเงินหรือหาอะไรเข้าวัดหรืออาศัยว่าเพราะว่ากฐินนี่มันปีนึงมีครั้งเดียวนะครับเป็นทานตามการแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครอยากถวายก็ถวายได้พระก็ต้องจำพรรษา5ลูกขึ้นไปอีกแล้วพระก็ต้องรู้จักมาติกา8อีกต้องทำสมบูรณ์ในมาติกา8อีกมันก็มีกฎหลายอย่างครับซึ่งบางทีพระก็ไม่รู้กันเลยนะครับเอาแค่ว่าจริงๆอยากได้กฐินเนี่ยไปเอ่ยน้อมหรือเกินให้เขาอยากให้เขาถวายเนี่ยมันก็กฐินมันก็เน่าก็บูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนี่ครับ แล้วทุกวันนี้มันรู้สึกว่าองค์สององค์สามองค์ยังรับกฐินกันได้มีวางวัดไหมที่จ้างกันไปสวดด้วยใช่ไหมครับมันก็เป็นข้อถกเถียงนี่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าสงฆ์สี่ลูกขึ้นไปสามารถทำสังฆกรรมทำสังฆกรรมได้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่ากฐินนี้ก็คือสังฆกรรม
รับมาทำรับมารับร่วมกันก็ได้มันก็แล้วแต่ใครจะอ้างไปอะครับไม่ถ้างั้นเราต้องมองเจตนาที่มันผิดสิเพราะเจตนาเราไม่ได้ต้องการผ้าที่ผ้ามันขาดนี่แต่เจตนาเราต้องการเงินใช่ไหมเนี่ยเราต้องมองผ้าถ้างั้นก็ไปแม้แต่อยู่10รูป100รูปเจตนาคุณอย่างนั้นก็ไปว่ามันผิดแล้วสิผิดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะครับใช่ไหมครับเพราะเรามองว่าเจตนาของพระพุทธเจ้าก็เพื่อว่าสงฆ์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเท่าอยู่ร่วมกันแล้วผ้าขาดใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแล้วก็เราก็ช่วยกันครับคือกฐินนี่มันเป็นเรื่องของผ้าแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนที่ว่าแล้วครับที่เขาทำกันสมัยนี้ก็คือจะจังหวะไหนล่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามนำอะไรมาเป็นบริวารมันคือเราจะเอาอะไรมาถวายก็ได้บางคนเขาก็ทำกับข้าวมาถวายร่วมงานวันนั้นเอาอย่างน้อยที่สุดเลยบางคนเขาก็หาหมอนหาอะไรมาเองหาสบงมาเองหาอะไรมาร่วมงานวันนั้นก็ท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามถวายเงินเป็นบริวารนี่นะครับซึ่งจริงๆเขาก็จัดก็มาก็มันตั้งแต่แจกซองแล้วอะครับ จริงๆมันเขาต้องการคือต้องการเงินหลักๆก็ตัวนั้นแหละครับนี่คือเป้ามันไงที่เราจะมองดูให้มันถึงแก่นมันว่าที่เขาแม้แต่เอาผ้าขาวมาให้โยมบูชาในกองกฐินใช่ไหมครับที่ท่านว่าเนาะผ้าขาวที่เขาโยมเป็นกองกฐินกองละ999อะไรพวกนี้นะนะครับเป็นผ้าขาวเป็นชุดนี่จริงๆแล้วเป้าหมายของเขาก็คือมันต้องการเงินครับนี่คือเจตนาถ้างั้นน่ะถ้าเรามองไว้ว่าอ้าวถ้าเจตนาอย่างนี้มันก็คือความมันมีเจตนาแฝงในความต้องการคือเงินครับอันเป็นวัตถุนิสสกิยะใช่ไหมครับครับไม่ใช่อยู่ว่าพระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านไม่ได้ปฏิเสธพวกการทำบุญของญาติโยมดอกเราไม่เกี่ยวกันใช่ครับจะญาติโยมยังไงก็ช่างเราไม่ได้ปฏิเสธโยมจะเอาเงินมาถวายก็ตามครับเราไม่ได้เกี่ยวนะสิ่งที่เราพูดหมายถึงว่าเราพูดถึงคณะสงฆ์และหมู่สงฆ์ของเราว่ามันผิดตรงที่ท่านดำดิแม้แต่ให้ญาติโยมเขามาทำบุญครับใช่มั้ยแล้วก็เอาผ้าเนี่ยเป็นผ้าขาวอย่างนี้หรือว่าอะไรเนี่ยให้เขามาอะไรมาร่วมมาร่วมบูชามาร่วมเป็นเจ้าภาพมาร่วมเป็นเจ้าภาพบริวารกฐินใช่ครับเนี่ยเราต้องมองว่าอย่างนี้มันผิดไหมกับการที่เราเดี๋ยวทุกวันนี้เขามีซองด้วยไหมโอ้เป็นเรื่องธรรมดาครับใช่ไหมแจกซองกฐินถ้าไปแจกซองกฐินด้วยเนี่ยถามว่าแปลว่าครูอาจารย์นี่ก็ต้องก็รู้เหตุเป็นใจอยู่แล้วเอาง่ายๆเนาะถ้าพูดอย่างเปิดอกไม่ต้องตาบอดละกันก็มันปั๊มตาวัดเต็มๆใช่ไหมแล้วถ้ามันตาปั๊มตาวัดก็แปลว่าครูอาจารย์มีความกำหนัดยินดีสิท่านจะปฏิเสธว่าท่านไม่กำหนัดยินดีได้ยังไงในเมื่อมันถูกวางแผนตั้งแต่เอาผ้ามาให้โยมใช่ไหมไม่ใช่โยมที่เขาหาผ้ามาร่วมถวายเองครับบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนว่าท่านบวชอยู่กับผมนะอย่างนี้อย่างนี้ท่านไปบอกแม่ท่านให้มาทำบุญครับใช่ไหมลูกศิษย์มีกี่องค์ก็บอกแม่หาเงินมาช่วยอะไรอ่ะบุญกองกฐินเนี่ยนี่เอาผ้าเนี่ยเนี่ยเอาผ้าอย่างนี้ไงก็แปลว่าถ้าตามหลักธรรมวินัยแล้วมันผิดหมดเลยผิดตั้งแต่เรารู้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ญาติโยมเขาพูดในกองกฐินน่ะคือผู้ที่ตั้งกองกฐินน่ะนะเขามาปักกฐินอย่างนี้คือทั้งหมดเขาจะรับผิดชอบทั้งหมดแหละไม่ได้เกี่ยวกันที่ว่าพระต้องมาปั๊มเงินปั๊มซองให้ญาติโยมคนนี้ไปแจกอย่างนั้นไงอย่างครั้งพุทธกาลเวลาสมมติมีเศรษฐีคนนึงเขาจะไปเป็นเจ้าภาพกฐินเขาก็จะไปบอกแก่สงฆ์หรือว่าแก่พระพุทธเจ้าเราใช่ไหมครับใช่แล้วเขาก็จะไปบอกคนอื่นว่าข้าปีนี้ข้าได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยแล้วคนอื่นก็จะขอแบบเอาอะไรมาร่วมเอาแม้แต่เอาเข็มมาร่วมแม้แต่อะไรมันนั่นคือบริวารใช่เข้าใจใช่ครับแต่สมัยนี้ก็คือบางทีเจ้าภาพผู้ปักกฐินเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพแต่กลายเป็นคนที่จ่ายยอดสูงสุดกลายเป็นเจ้าภาพบางทีก็เป็นอย่างนี้ก็มีแล้วก็มีการแบบเฮ้ยบางทีคนนี้ได้เป็นเจ้าภาพแล้วอาจจะเป็นเจ้าภาพได้วงเงิน 50,000 อย่างเงี้ยคนมาทีหลังในวันนั้นอยากเป็นเนี่ยแต่มาทุ่มซื้อทุ่มซื้อความเป็นเจ้าภาพเนี่ยครับอาจจะจ่ายมากกว่าเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพก็มีอันนี้ก็ที่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่แบบอย่างว่าการที่เราเตรียมผ้าไว้ให้โยมในวันนั้นมันก็ถ้ามองมุมนึงก็คือ
างทีเขาก็ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาแต่คราวนี้เราก็ต้องไปมองอีกเราผ้าที่เตรียมอำนวยความสะดวกนั่นน่ะมันมายังไงแล้วที่เขามาทำบุญน่ะเงินมันเป็นการที่เราเตรียมผ้าใหม่ให้เขาหรือเปล่าหรือเราเอาผ้าเก่าๆมาวนอีกมาวนถวายกันเงี้ยครับพระอาจารย์เคยได้ยินอยู่ใช่ไหมครับวนผ้าเคยวนผ้าเคยได้ยินอยู่เก็บไว้ก็มาตั้งให้โยมเอาเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ยืมกันจากหลายที่ถ้าไม่พอแต่ว่าเรา คือคนนั้นน่ะเขาอาจจะมาด้วยจิตศรัทธาด้วยความไม่รู้ว่าเฮ้ยเราได้ถวายผ้าแต่จริงๆก็เป็นผ้าวนเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผ้าเก่าที่ไม่ได้ไปหาซื้อมาคือปกติก็ถ้าจะเรียกว่าอำนวยความสะดวกเราก็เป็นการไปหาผ้าใหม่มาให้เขาใช่ไหมครับ มันถึงจะเข้าข่ายว่าอำนวยความสะดวกให้เขามาปุ๊บเขาได้ถวายผ้าเนี่ยแต่ถ้าเอาผ้าเก่ามาวนมันก็เหมือนเราเอาผ้ามาตั้งแลกกับเงินเฉยๆ มันเป็นการซื้อขายแล้วเขาเนี้ยมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วเขาเนี้ยมันก็เลยมันมีสองแง่ครับถ้าเป็นผ้าวนนี้มันก็คราวนี้มันก็มีอีกว่าเขาอนุญาตผ้าเทียมใหม่เนี่ยผ้าเทียมใหม่มาทำผ้ากฐินได้มันก็เลยเป็นมุมให้หลบหลีกไปอีกว่าก็เอาผ้าเก่ามาวนได้นี่แต่ มองเหตุมูลเหตุมันก็คือเราอยากได้อะไรล่ะ นั่นแหละครับมันก็ตั้งแต่แจกซองแล้วแต่คราวนี้ถ้าการแจกซองมันเป็นเรื่องของที่ญาติโยมผู้ที่เขาไปปักกฐินคนแรกใช่ไหมครับเขาไปทำของเขาเองอันนี้มันก็อีกมุมนึงอีกใช่ไหมครับเช่นเขามาแสดงเจตจำนงแก่วัดว่าเขาขอเป็นเจ้าภาพกฐินแล้วเขาก็ไปจัดการทุกอย่าง หมดเลยเนี่ยครับคือเขาจัดการเองหมดสงไม่รู้เรื่องสงแค่รับรู้ว่าปีนี้เรามีผู้มาจะถวายผ้ากฐินเราแล้วสงฆ์ก็อยู่เฉยๆอันนี้ก็อีกมุมนึงใช่ไหมครับอันนี้ก็จะจัดเข้าข่ายในกฐินบริสุทธิ์อยู่เพราะโยมเขาไปจัดการเองคือผมพยายามแตกให้พระอาจารย์เห็นหลายๆมุมครับพ่อผมมองแล้วมันผิดมันผิดหมดไงมองถ้าแบบครูอาจารย์ว่าเนี่ยมันถูกอยู่คือมันเป็นเรื่องของโยมหมดค่ะแล้วก็ใช่อยู่ไว้แม้โยมเนี่ยจะไปหาเงินมาร่วมเป็นบริวารกฐินก็ตามเถอะแต่ว่าผมมาจี้จริงๆที่ว่าพระเราเนี่ยไงครับนี่ผมจี้เพราะว่าเจตนาเนี่ยในตัวเราเนี่ยเพราะว่าศีลเราเนี่ยเราต้องมองที่เจตนาใช่ไหมครับศีลเนี่ยท่านมองที่เจตนาทั้งหมดเลยนะเจตนาการเจตนาของเราก็ช่างอย่างที่เราเอากฐินเนี่ยเอาซองไปแจกเนี่ยเหมือนท่านว่ามันต้องปรำตาวัดอยู่แล้วไงครับใช่ไหมครับปรำตาวัดให้กับโยมเนี่ยเรามองว่าในศีลธรรมวินัยในเวทธรรมวินัยอยู่เนี่ยเรามองตรงที่ว่าเราก็ยังมีความกำหนัดยินดีอยู่ไงแล้วก็สิ่งที่เราไปแจกจ่ายโยมเราจะไม่รู้เลยว่าโยมเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะที่เขาจะอยากเป็นเจ้าภาพหรือกรรมการใช่ครับนะครับที่ไปเบียดเบียนเขาอีกนี่เห็นไหมการที่บางคนจะถือซองเข้าบ้านคนอื่นนี่ก็บางคนเขาก็โดนด่ามาครับมาอีกแล้วซองมาแจกกูอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังอยู่แต่บางคนเขาเฉยเขาว่าเป็นธรรมดาการทำบุญก็ต้องมีอุปสรรคเนี่ยครับซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องบางพื้นที่เท่าที่เคยได้ยินนี่ซองมีทั้งปีตลอดเป็นเรื่องปกติครับแต่ก็อย่างพระอาจารย์ว่าแหละครับคือมูลเหตุก็คือตัวถ้าเราจะมามองมูลเหตุตัวพระเนี่ยก็พระก็อยากได้ไอ้ยอดจากซองเลยรวมอยู่ในนั้นนั่นแหละก็ถือว่าเป็นวัตถุนิสกีไงพูดง่ายๆนะครับถ้าพูดง่ายๆก็ไม่ต่างกับซื้อขายบุญนะใช่ครับเอาง่ายๆเลยนี่คือการซื้อขายบุญเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ผมอยู่ถ้าผมอยู่อุบลนี่สังฆทานอย่างนี้ครับก็แจกซองนะครับผ้าป่าอย่างนี้ก็แจกซองกฐินอย่างนี้ก็แจกซองไงเห็นไหมมันคงทั่วไปหมดนะครับมันทั่วไปอย่างนี้ก็ถ้างั้นผมก็ถือว่าไอ้นี่มันเป็นเรื่องของความผิดศีลผิดวินัยไงครับเนี่ยครับมันไม่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆไง
เนี่ยเพราะอย่างน้อยพระก็รู้เห็นเป็นใจอย่างน้อยการที่ให้พระเนี่ยเอาของไปวางเพื่อให้ญาติโยมเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเนี่ยผ้าขาวนี่หมุนเวียนแน่นอนครับใช่ไหมครับเราเป็นพระเราจะหลอกกันทำไมในเวียงเป็นพระเมื่อหลอกคุณก็ผิดศีลนั่นแหละนะครับเจตนานี่เราก็ต้องรู้อยู่ว่าเนี่ยเราเอาผ้านี่มาหมุนเวียนเนี่ยหมุนเวียนนะแล้วก็รู้ว่าต่อไปปีต่อไปก็ผ้านี่แหละเรามาหมุนเวียนให้ญาติโยมเนี่ยมันไม่ได้เวียนกันแค่ผ้าขาวนะครับมันเวียนกันทั้งผ้าไตเวียนกันทั้งทุกอย่างนะครับครับเวียนกันก็ตั้งขึ้นมาเอาง่ายๆครับบางทีผ้าเนี่ยผ้าไตกองละ500กองละ1,000อย่างเงี้ยถ้าเอาจริงไปหาซื้อที่ไหนล่ะเอาจริงๆมันหาไม่ได้แล้วมันยังไงมันก็ต้องอย่างขี้เหร่ก็ต้องพันขึ้นแล้วล่ะมันเป็นไปไม่ได้แล้ว999แล้วมันสำคัญว่าก็ผ้าเรามันไม่ได้ใช้ผ้านี่ไงครับนี่อันหนึ่งก็คือเป็นการเขาเรียกว่าหาเงินเข้าวัดนะครับโดยถ้าตรงๆก็คือเป็นวิธีการหาเงินเข้าวัดคราวนี้มันก็แตกไปอีกแต่อีกว่าแล้วเงินได้มาจากกฐินเนี่ยถวายพระแล้วเงินเอาไปทำอะไรอ่ะมันมีทั้งถวายส่วนตัวพระต่อไปอีกมันมีทั้งบางที่เขาก็ไปสร้างจริงหรือบางที่ก็ถวายพระที่มาร่วมงานนั้นด้วยอย่างบางที่เช่นพระจำพรรษาแค่3รูปไม่ครบเดี๋ยวเรารับกฐินไม่ได้อยู่แล้วต้องไปนิมนต์มาให้ครบเพราะว่าอยากจะรับกฐินก็ต้องถวายแบ่งกันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องของผ้าครับกฐินทีนี้เป็นเรื่องของเงินไงครับไม่ผมเห็นวัดใหญ่เนี่ยวัดบางวัดนี่มีประธานประคานประธานรุ่นอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยครับเหมือนประธานรุ่นอย่างนี้นะประธานรุ่นจังหวัดเชียงรายประธานรุ่นจังหวัดอุบลจังหวัดประธานรุ่นจังหวัดขอนแก่นเชียงพิษณุโลกเป็นรุ่นกันในจังหวัดเดียวกันนี่แหละนะครับแล้วก็เวลางานกฐินของครูอาจารย์วัดนั้นทีพวกนี้ก็จะมีการเรียรายหาเงินกันเป็นกลุ่มนะเป็นทางของเขาเป็นกลุ่มนะแล้วก็มีการอวดอ้างกันในประธานรุ่นแต่ละรุ่นใช่ไหมครับในประธานรุ่นแต่ละรุ่นแล้วก็ประธานรุ่นนี้นะปีนี้นะครับกับหมู่ของเพื่อนของเขาเนี่ยหมู่คณะของเขาทั้งหมดช่วยกันหาเงินเนี่ยปีนี้กลุ่มนี้ได้ล้านหนึ่งนะกลุ่มนี้ได้2ล้าน3ล้านกลุ่มนี้ได้5ล้านกลุ่มนี้ได้10ล้านอย่างงี้เนี่ยอย่างงี้เนี่ยมันถือว่ามันไม่บริสุทธิ์หมดแล้วไงมันเริ่มเบียดเบียนกันเอาเงินเนี่ยมาอวดอ้างกันแม้แต่โยมนะเอาความได้มาในความเป็นประธานรุ่นเข้าใจไหมครับแล้วก็ไปตั้งแต่จบแล้วเริ่มหาทางที่จะหาเงินเข้าวัดเนี่ยเพื่อให้ได้สรรเสริญจากครูอาจารย์เห็นไหมแล้วมาถึงจุดหนึ่งก็มาต่อยอดกันเป็น20 30 60ล้านอีกเข้าใจไหมครับก็เป็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความคำว่าบ้าบริสุทธิ์กันเนี่ยคำว่าบ้าบริสุทธิ์ก็คือจริงๆแล้วเจตนาเนี่ยมันต้องการเงินถ้าพูดตามหลักง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องโกหกฟ้าโกหกดินนะนะครับถ้ามีสมองมีหิริมีโอตตัปปะมีความคิดอยู่ไม่ละอายแก่ใจก็ถือว่าไม่ใช่อ่ะนะครับเพราะเรารู้ว่าจริงๆกูต้องการเงินเอาง่ายๆเลยนะครับพวกนี้ก็ญาติโยมเราลูกศิษย์ก็ไม่รู้ล่ะจะแต่บุญอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันต้องการหน้าใช่ไหมต้องการหน้าจากครูอาจารย์ต้องการความยกย่องจากครูอาจารย์ว่าสายท่านดูมีศักยภาพนะสายมาจากเชียงรายนี่นะครับได้20 30ล้านนะครับแล้วก็จะมีการอวดอ้างแข่งกันว่าสายไหนได้เงินมากกว่ากันใช่ไหมครับนี่แล้วก็มีการต่อยอดเงินนะทั้งหมดนั่นน่ะมันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ไงเข้าใจไหมครับเริ่มแต่ไปแจกซองนี่เรียอะไรเนี่ยเบียดเบียนแล้วใช่ไหมครับไม่อยากทำบุญก็ทำนี่คือส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นเห็นไหมครับเราจะบอกว่าไอ้นี่มันบริสุทธิ์ไหมมันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ไปเบียดเบียนเขามาไม่บริสุทธิ์แม้แต่พระเพราะในตัวพวกท่านนี่ก็ย่อมรู้อยู่ว่าเนี่ยมันมีความอยากมีความต้องการของเรานะใช่ไหมครับเป็นความอยากเป็นความต้องการของเราต้องการเงินนั่นแหละแล้วผ้านี่ผมถามว่าผ้าขนาดว่าอยู่ในที่เก็บนะครับวัสดุหรือว่าที่เก็บของเราเนี่ยผ้าทั้งนั้นเนี่ยไตจีวรเต็มเกลื่อนเลยเดินเข้าไปไม่ระวังล้มทับหัวตายคาที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่เรามามองว่าแล้วเราต้องการจริงๆนั่นคืออะไรครับใช่ไหมเพราะผ้าจริงๆแค่ไปไตเดียวเนี่ยเอาไตเดียวเนี่ยนะครับไม่กี่พันบาทเนี่ยซื้อถวายจบนั่นคือถวายเป็นสังฆทานจบแล้วนะครับแล้วก็องค์นั้นเนี่ยใช้ผ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต้องการสิ่งนี้จริงๆแต่มันต้องการเงินใช่ไหมครับ
เมื่อคุณมีความต้องการเงินมีเจตนาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกฐินบาปกฐินนี้ไม่บริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเพราะหนึ่งก็ผู้รับมันยังไม่บริสุทธิ์เลยคุณถามว่าเอาเงินเอ่ยเอาผ้าขาวไปวางให้คนอื่นนะครับมาร่วมบริจาคนะครับเป็นกองเป็นกฐินร่วมอะไรนี่แหละเงินท่านว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่บริสุทธิ์จากนี้ทั้งแต่เอาซองไปแจกกันอีกนะครับก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อย่างไรคนผู้ได้รับการแจกซองหรือเอาซองไปแจกย่อมรู้นะครับแล้วก็ที่สำคัญพระเนี่ยมันมีข้อว่าด้วยอย่างท่านเนี่ยเป็นพระปฏิโมกข์นี่นะครับท่านก็รู้อยู่ว่าการที่เราแสวงหาปัจจัยคือเงินทองความกำหนัดยินดีในเงินทองนะครับมันผิดไหมครับใช่ไหมครับแล้วเงินทองนี้ได้มาด้วยบุคคลผู้ไม่ปวารณาแล้วญาติโยมพวกนั้นปวารณาเราเหรอแม้ปวารณาการพูดก็อีกจุดหนึ่งแต่นี่ไม่ได้ปวารณาเลยถือซองไปแจกแล้วเกิดการปั๊มตาวัดนี่ก็แปลว่ารู้เห็นเป็นใจคุณจะปฏิเสธได้ไหมว่าคุณไม่รู้เห็นเป็นใจหนึ่งใช่ไหมครับครับเนี่ยมันปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยเห็นไหมทีนี้จุดนี้แหละคือจุดที่ทำให้ศาสนาเสื่อมทุกวันนี้เพราะอะไรมันมีข้อแม้แต่การซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างที่ว่ากันปั๊มซองเนี่ยนะครับเอาบุญไปให้ญาติโยมคือซื้อขายบุญหนึ่งละซื้อขายบุญใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะญาติโยมอยากได้บุญนะครับซื้อขายบุญญาติโยมเอาซองไปแจกก็ซื้อขายบุญแล้วนี่แหละที่ว่าวัตถุนิสกิยปฏิตีแลกเปลี่ยนเป็นวัตถุนิสกิยปฏิตีใช่ไหมครับครับคือเงินนั่นแหละเป็นบุญบุญนั่นแหละกลับมาเป็นเงินครับทำไมครับเนี่ยแม้แต่ซื้อขายอย่างผ้าที่ท่านว่ามันกองอยู่กองอยู่ให้เขามาร่วมอนุโมทนานะกองละ999อย่างนี้นะครับหรือผ้าไตที่ท่านว่านะพันกว่าบาทอย่างนี้ทั้งหมดมันคือการซื้อขายไงครับครับใช่ไหมใช่เพราะเราจูที่เจตนาว่าเราไม่ได้ต้องการจริงๆนะผ้าเนี่ยไม่ได้ต้องการแต่มันเป็นเหตุปัจจัยบางสิ่งบางอย่างที่ใช้บางหน้าแต่จริงๆต้องการเงิน100ล้านต้องการเงิน60ล้านเนี่ยนั่นแหละครับใช่ไหมเป็นอย่างนี้แล้วนี่นี่คือจุดที่มันเสื่อมที่ว่าเสื่อมจริงๆคือเสื่อมอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งพระก็ผิดศีลครับเห็นไหมครับท่านจะปฏิเสธได้ไหมว่าคุณไม่กำหนัดยินดีปฏิเสธไม่ได้แม้คุณปฏิเสธแต่ปากใจคุณต้องรู้ถ้าผู้ตาไปถ้าคุณยังมีกิเลสอยู่ไงใช่คนมีกิเลสจะปฏิเสธได้ยังไงหรือว่าคุณว่าคุณหมดกิเลสแล้วอ่ะแต่เมื่อคุณหมดกิเลสแล้วคุณยังยินดีพอใจอยู่ไงเข้าใจไหมครับยังยินดีพอใจแม้แต่สรรเสริญอยู่ใช่ไหมยินดีพอใจในลาภสักการะยินดีพอใจในลูกศิษย์ลูกหาถ้าว่าคุณทิ้งหมดแล้วคุณวิ่งไปหาเงินทำไมวิ่งไปหาลูกศิษย์ทำไมเอาซองไปแจกทำไมครับใช่ไหมนี่มันเป็นเหตุผลประกอบกันทั้งหมดว่ากฐินของคุณเป็นกฐินบาปเพราะมันผิดหมดเลยผิดแม้แต่ญาติโยมไม่บริสุทธิ์แหละพระก็ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายรับไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายให้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันเป็นกลไกของธุรกิจทั้งหมดเลยเห็นไหมกลไกธุรกิจทีนี้ก็ถามท่านวัดท่านได้เท่าไหร่100ล้าน60ล้านนั่นคือพูดถึงเงินใช่ไหมครับพูดถึงเงินทั้งหมดนะล้านหนึ่งนะตามลงมาอีกก็แล้วแต่วาสนาใครเยอะวาสนาใครน้อยสมัยนี้มันจนไม่มีการถามกันแล้วครับอาจารย์ว่าพระท่านวัดนั้นได้รับกฐินไหมจำพรรษากี่ลูกใครเป็นผู้การกฐินมันถามมีแต่คุยกันว่าวัดนี้ได้เท่าไหร่ปีนี้วัดนี้ได้เท่าไหร่เป็นอย่างนี้ไปแล้วครับโอ้วันนี้ได้สูงสุดนะเป็นการเอายอดกันมาตัดสินความมีบารมีความเจริญในธรรมของสถานที่แห่งนั้นเนี่ยโอ้ยอดมันขึ้นขนาดนี้พระท่านปฏิบัติดีเนี่ยมันเลยส่งผลเนี่ยโอ้พระท่านอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยจนตัวเลขเหล่านี้เป็นการตัดสินความเป็นอริยะไปแล้ว เป็นการตัดสินความการปฏิบัติดีไปแล้วแต่ก็มันก็ไม่ได้แปลว่าตัวเลขเยอะมันก็แปลว่าท่านปฏิบัติไม่ดีมันก็แต่ว่ามันมุมนึงไงครับมันก็มีคนคิดอย่างนี้ไปแล้วอ่ะวาสนาครับวาสนาเนี่ยมันเกิดจากบารมีมันเกิดมันจึงเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ถ้าไม่มีบารมีมันเกิดไม่ได้หรอกเนี่ยนี่แหละครับผิดผมถือว่าผิดนะ เพราะว่าบางทีบางคนไปฟังหมู่คณะบางทีผ้าป่าเนี่ยนี่แปลกมากเลยผ้าป่านี่ไม่ต่างกันผ้าป่านี่แทบจะทั้งเดือนเบียดเบียนญาติโยมทั้งหมดมันมีวิธีแก้ในส่วนนี้ง่ายๆอยู่ตรงที่ว่าดิจุดนี้ค่อยว่ากันอีกทีแต่มันมีจุดง่ายๆที่ว่าถ้าพระสงฆ์ไม่รับเงินเลยคือจบไงเอาศีลข้อเดียวขึ้นมาเนี่ยเชื่อไหมว่าพระนี่ลดหัวเลยอ่ะ ใช่ไหมเอาง่ายๆเลยนี่ครับ
พราะว่าทุกวันนี้มันแสวงหาผลประโยชน์อาศัยผ้ากาสาวพัดนี่เป็นเครื่องมือไงนะหากินหาเงินง่ายเนี่ยนี่นี่กลไกนี่มันก็มีซ่อนเขาเรียกว่ากิเลสซ่อนลึกๆอยู่อีกที่บางทีก็ไม่เห็นกันเช่นว่าถ้าพระเราไม่ครบเนี่ยเรารับกฐินเนี่ยเราจะเป็นการแบบว่าเป็นทุศีลไหมก็จะเป็นการบอกกับญาติโยมว่าแล้วอาตมาได้เงินมาเนี่ยเอามาทำอะไรล่ะอาตมาเป็นของตัวเองเหรอสักบาทก็ไม่เอาเห็นไหมอาตมามาสร้างหมดแล้วสร้างให้ใครล่ะเนี่ยไม่มองต่อไม่เห็นตัวนี้อีกแล้วสร้างให้ใครล่ะโจรถึงแม้แต่จะขโมยเงินมาโจรก็เอามาซื้อรถให้ตัวเองโจรก็เอามาสร้างบ้านให้ตัวเองใช่ไหมครับโจรก็มาขุดหลุมขี้ให้ตัวเองก็มันไม่เห็นตัวนี้กันไงครับว่าถึงแม้เราจะไม่โกงเงินสักบาทแต่เราเอามาทำให้ใครล่ะก็ทำให้กิเลสอยู่ดีเนี่ยนี่นะถึงเขาสรรเสริญคือมันเยอะนะครับพระที่ก็ยังมีคุณธรรมว่าบาทเดียวก็ไม่เอาของญาติโยมเนี่ยแต่เรายอมทำวิธีไหนก็ได้ให้ได้เงินมาแต่เรามาสร้างพาญาติโยมสร้างพาญาติโยมทำบุญแต่ก็ยังไม่เห็นลึกๆของกิเลสของตัวเองตรงนี้อีกว่าแล้วมาทำให้ใครล่ะมาทำให้เราหรือมาทำให้กิเลสทำให้กิเลสอย่างขาวนั่นน่ะกิเลสอย่างขาวกิเลสอย่างขาวเนี่ยนี่แหละนี่ก็ไม่เห็นกันครับตัวนี้ก็ละเอียดลึกมองไม่เห็นกันอีกเพราะบางทีมันเกินพอแล้วไงครับความสร้างความมีบางทีโอ้โหอยู่ธรรมดาเนี่ยบางทีมีความสุขกว่าแต่ทำไมตอนสร้างมันทุกข์จังทำไมมีวัตถุเยอะขึ้นแล้วความทุกข์มันเยอะขึ้นจังก็ตัวนี้ก็ไม่เห็นอีกเนี่ยเพราะต้องมาคอยเป็นหนี้ครับมันสร้างแล้วมันคาราคาซังเฮ้ยทำให้เสร็จเถอะทำให้เสร็จเถอะสุดท้ายก็ต้องยอมมีผ้าป่ายอมมีกฐินอ้าวเราไม่ได้ถึงเราจะทำเอาเงินเราก็ไม่ได้เอาเงินมาไปทำอะไรหรอกเราก็มาสร้างนี่แหละเนี่ยมันเป็นทางออกของมันไงครับทางแก้ตัวพูดง่ายๆสร้างให้กิเลสตัวเองไงเข้าสรรเสริญครับมันก็สร้างให้สาวสรรเสริญไงเหมือนกับว่าโอ้อาจารย์วัดเจริญเนาะมีวาสนาเยอะเนาะนี่มันคืออันเดียวกันนั่นแหละครับมันก็สร้างให้กิเลสนั่นแหละตอนนี้ที่ผมเกิดไว้ตอนแรกว่าบางทีโยมก็รู้โยมก็ไม่อะไรหรอกโยมก็รับได้เพราะอะไรโยมก็มองว่าอ้าวแล้วถ้าไม่สร้างแล้วท่านจะอยู่ยังไงมันก็ต้องมีการก่อสร้างมันก็ต้องมีอะไรบ้างแล้วสมัยนี้จะให้คน เวลาเขายุ่งให้เขาคนเขาวิ่งมาทำบงทำบุญคนเขาจะอะไรนี่มันก็เป็นการแบบอย่างน้อยเขาก็ได้ทำบุญเนี่ยเขาก็รับได้ในจุดนี้ครับซึ่งเขาก็รู้มันไม่ถูกเขาก็รับได้นี่ก็เป็นอีกมุมนึงเขาก็รับได้เขารู้มันผิดหมดแหละพูดพระวินัยมาโยมรู้หมดแหละผิดหมดแหละไม่บริสุทธิ์หมดแหละแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ให้เขามีความสุขใจอย่างน้อยท่านก็เอาไปสร้างเห็นเงินที่ตัวเองจ่ายไปได้สร้างจริงนี่ก็เป็นมุมนึงของโยมเขาเขาก็รับได้ครับตรงนี้แต่อย่างน้อยมันก็ต้องถ้าเขาจะรับได้เขาก็ต้องรู้ว่าเขาต้องรับได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ต้นสายปลายเหตุจริงว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยไม่ใช่ว่าโยมกลุ่มนึงที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่เลยครับที่เขาก็โดนซองหรือว่าเขาก็มาทำบุญโดยไม่รู้เลยว่าอันนี้เป็นไม่ถูกต้องนะเป็นกฐินไม่ถูกต้องเป็นผ้าป่าไม่ถูกต้องเป็นแบบที่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปอะครับอย่างน้อยคนที่รู้ก็ยังดีกว่าคือเขาสมัครใจทำอะใช่ไหมครับก็เลยทำให้เสื่อมขึ้นหมดครับแต่คราวนี้อะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นี่แหละครับมันเป็นการเปิดทางให้ศาสนาเรามันเสื่อมวันนี้ผมก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นไงยิ่งมาเจอหมู่คณะครูบาอาจารย์เนี่ยหากัดกินหาผ้าป่าซื้อรถอย่างนี้ไงเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่อนาถแล้วต้องมาผ่อนรถอีกไงผ่อนรถเป็นปีอย่างนี้เนี่ยนะมันไปแล้วมันผิดแล้วหมดแล้วไงมันผิดมันเพี้ยนไปหมดแล้วไงนี่แล้วก็สร้างซื้อรถน่ะมันก็ซื้อมาเพื่อกิเลสตนเองมันก็ของวัดหน่อยแต่ว่ากิเลสตนเองนั่นแหละแล้วก็เหมือนถ้าว่ามาสร้างนี่แหละมาสร้างวัดมันก็สร้างเพื่อกิเลสตัวเองนั่นแหละใช่ไหมครับใช่อยู่ไม่ได้เอาไปหรอกสร้างความเจริญให้ศาสนาศาสนาไม่ได้เจริญจากจุดนั้นน่ะเจริญที่จิตใจต่างหากเราใช่ครับเราจะเอาศาสนาเจริญด้วยวัตถุนี่มันเป็นเหตุผลของกิเลสไงครับเพราะว่าแล้วเอา
มันเจริญด้วยวัตถุใช่ก็ดูสิบ้านหนึ่งมีวัดกี่วัดถ้ามองกันเลยนะครับเนี่ยในวัดนั้นน่ะนะครับญาติโยมมีความฉลาดไหมนะครับญาติโยมฉลาดไหมในพระสวนฉลาดไหมนะถ้าอย่างถ้าเจริญเนี่ยญาติโยมเนี่ยในปัจจุบันขนาดนี้ต้องไม่ทุกร้อนขนาดนี้สิแล้วครูอาจารย์ก็ไม่ต้องถูกกิเลสเผาขนาดนั้นสิกิเลสเผาขนาดว่าไม่สามารถอยู่ติดวัดได้ต้องวิ่งหาเงินใช่ไหมครับต้องวิ่งหาเงินต้องมีเงินมาจ้างคนขับรถต่างหากใช่ไหมครับต้องมีเงินเติมน้ำมันแล้วพระเนี่ยไม่ได้ทำงานเนี่ยท่านว่ามันวิ่งไปหาได้ยังไงก็ขายบุญ นะครับก็ขายบุญแล้วก็ไปตามบ้านดวงบ้างไปอย่างนั้นเลยไปหาเพื่อให้มันได้มากว่าจะไปจังหวัดหนึ่งคนต้องเสียค่าน้ำมันไหมใช่ไหมครับคนขับรถล่ะนะครับหรือไม่คนขับรถก็ช่างยังไงน้ำมันคุณต้องเสียใช่ไหมครับแล้วเงินที่ได้มาเนี่ยมันมาถลุงเล่นอย่างนี้ไงครับถลุงภาพบางองค์ขนาดมีตู้เซฟไม่ต้องฝากมีตู้เซฟเป็นของตัวเองใช่ไหมครับเนี่ยมันถลุงเงินกันอย่างนี้ไงเมื่ออย่างนี้เรามามองว่าอันนี้มันเสื่อมหรือว่ามันเจริญพระนี่มีรถขับราคาเท่าไหร่จริงๆพระน่าจะสมถะสันโดษพระที่ไหนมีรถเก่าๆราคาเป็น50 ล้าน20 ล้านหรือมีรถราคาเป็นล้าน2-3 ล้านมีรถเป็นของตัวเองเห็นไหมครับมีคนขับรถอย่างกับเจ้าของธุรกิจนี่ก็คล้ายๆกับนักเจ้าของธุรกิจบุญนี่แหละครับไปขายบุญเรียกไปตามบ้านโยมไปหายืมเงินสุดท้ายแล้วผมเห็นนะครับครูอาจารย์ต้องมานั่งทุกข์ใจรอเงินพระป่ารอเงินกฐินมาใช้นี่เขาบางสิ่งบางอย่างพันหนีโยมด้วยซ้ำไปเขามาหาเขามาเอานี่สุดท้ายเขาเบื่อซิงเบื่อนายนะครับก็ไม่เอาให้ไปใช่ไหมครับเนี่ยก็ถือว่าให้พระไปช่างมันเถอะเนี่ยนี่มันกลไกในการเบียดเบียนไงแล้วถามว่าพวกท่านเอาอะไรมาเรียกว่าความบริสุทธิ์ความไม่ยินดีพอใจกำหนัดในเงินทองแม้คุณไม่ได้ใช้จ่ายเงินทองคุณก็มีบัตรเครดิตไงนะครับมีบัตรเครดิตเป็นของตัวเองให้โยมใช้เงินให้ใช่ไหมครับนี่มันเป็นกลไกที่พลาดไงมันเหมือนกับเลี้ยงจวนไว้ป้นบ้านตัวเองนี่เสื่อมมีแบบเดียวที่ผมว่าน่ะถ้าจะให้อันนี้ดีนะแก้ปัญหาพระสงฆ์ที่มันมีความละโมบโลภลาภเอาเรื่องของเงินทองเนี่ยห้ามภิกษุสงฆ์รับเงินทองเลยจบส่วนนั้นคือบริหารกันเองใช่ไหมก็ในศีลมันมีอยู่ไงครับเราต้องถ้ามันจะตัดเงื้อที่มันจะทำร้ายเราต้องตัดในเหตุผลของมันสิถ้างั้นมันไม่ได้อ่ะนะครับนี่คือจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกจุดหนึ่งไว้